วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับนี่คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Roborock S7 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปของปี2021จากฝั่ง Roborock เลยนะครับผมเรามาดูกันว่าเครื่องดูดฝุ่นในซีรีส์นี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและแชร์ประสบการณ์การใช้งานให้ได้ฟังกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราตามมาชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับชิ้นที่1ได้แก่คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นข้อต่อตรงยาวหัวแปรงดูดพื้นหัวแปรงดูดมอเตอร์เล็กหัวดูดแบบขนแปรงหัวดูดเล็กแบบแข็งท่อต่อเฟลทอ่อนแท่นวางอุปกรณ์ชุดใส่กับถุงเก็บฝุ่นถุงเก็บฝุ่นและปลั๊กหัวชาร์จไฟนะครับหลังจากที่เราชมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูปุ่มต่างๆของตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกอยากให้ดูด้านบนสุดครับด้านบนสุดจะเป็นหน้าจอ OLED ที่จะบอกสถานะนะครับด้านบนจะบอกสถานะของการล็อกกับไม่ล็อกจะเป็นรูปของแม่กุญแจนะครับด้านซ้ายไม่ล็อกด้านขวาจะล็อกถามว่าล็อกกับไม่ล็อกคืออะไรนะฮะสมมุติว่าเราทำการใช้งานตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับเวลาเรากดไปอย่างนี้เครื่องทำงานใช่ไหมครับเราดูดไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยมือเครื่องจะหยุดทำงานใช่ไหมครับสมมติว่าเราต้องการที่จะดูดฝุ่นแบบนานๆโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มนี้ค้างนะครับเนี่ยให้เรากดปุ่มทำงานแล้วก็กดปุ่มล็อก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือได้เลยเครื่องจะยังทำงานอยู่นะฮะดูดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วให้กดปุ่มตัวนี้อีกครั้งนึงเพื่อหยุดครับเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับและนอกจากการกดค้างไว้เพื่อให้เครื่องทำงานต่อนะครับปุ่มตัวล็อกเองเนี่ยยังสามารถป้องกันการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับวิธีการก็คือให้เราทำการกดปุ่มล็อกค้างเอาไว้นะฮะจนกว่ารูปกุญแจที่อยู่ด้านบนครับจะกลายเป็นรูปล็อกเขาก็จะล็อกอยู่ในสถานะแบบนี้ถ้าเรามากดปุ่มต่างๆนะครับเขาก็จะไม่ทำงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการป้องกันเนาะถ้าสมมุติว่าเราต้องการปลดล็อกเราก็กดค้างไว้เช่นเดิมครับรอให้สถานะของแม่กุญแจกลายเป็นเครื่องหมายอันล็อกนะครับเราก็จะสามารถกลับมาใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้ปกตินะครับและถ้าเราทิ้งไว้เครื่องดูดฝุ่นนั้นก็จะอยู่ไปเองนะครับมันจะไม่มีปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับแต่แนะนำก็คือให้กดปุ่มล็อกค้างเอาไว้นะครับในกรณีที่เราหยุดใช้งานเนาะอันดับต่อมาครับปุ่มที่อยู่ด้านหลังเป็นปุ่มสำหรับการปรับโหมดนะปรับโหมดเราจะเลือกได้3โหมดได้แก่โหมดอีโคนะครับระดับของแรงดูดจะน้อยที่สุดนะครับผมใช้ดูดงานเบาๆเราจะได้ยินเสียงดูดประมาณตรงนี้นะครับแรงลมแต่ถ้ากดทีนึงปรับไปโหมดระดับตรงกลางนะครับแรงดูดจะมากขึ้นนะครับส่วนถ้าต้องการดูดหนักสุดนะครับไปที่โหมดที่3นะครับนี่คือเสียงดูดของโหมดที่3อันนี้คือพลังจะแรงที่สุดนะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่น Roborock S7 ตัวนี้นะครับมาพร้อมมอเตอร์ขนาดกำลังไฟ420วัตต์นะครับสามารถให้แรงดูดสูงสุดถึง160 AW หรือว่า 27,000 PA นะครับเนี่ยตัวแม็กเนี่ยพาวเวอร์อย่างนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะดูดฝุ่นที่แบบรู้สึกว่าหนักๆต้องการพลังการดูดที่เยอะนะครับผมตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ที่ให้มานั้นจะมีขนาด 35.84 วัตต์สามารถชาร์จจาก 0 ถึง 100% นะภายใน 2.5 ชั่วโมงถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับอ่ะหลังจากที่ทราบตัวเครื่องกันไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าการที่จะถอดอุปกรณ์ตัวฟิลเตอร์ต่างๆของตัวเครื่องนี้ออกมาทำอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนถังเก็บฝุ่นนี้ทำอย่างไรนะครับเนื่องจากเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาสามารถดูดได้ทั้งฝุ่นละเอียดแล้วก็ฝุ่นหยาบนะครับด้านบนส่วนที่ผมอยากให้ดูคือส่วนนี้เป็นส่วนฟิลเตอร์ชั้นแรกเราสามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับวิธีการก็คือให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นมาส่วนนี้ถ้าหากมันเปื้อนมากเราสามารถทำความสะอาดข้อๆออกนะครับหรือว่าล้างน้ำแล้วก็ผึ่งแดดไว้24ชั่วโมงนะครับก็นำมาสวมกลับที่เดิมได้นะครับอันดับต่อมาที่อยากจะให้ดูคือในปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับการทิ้งเศษขยะที่อยู่ในถังนะครับถ้าสมมุติว่าเราดูดมาแล้วมันเต็มใช่ไหมเรากดอย่างนี้เลยครับฝุ่นที่เราดูดเข้าไปนะครับเขาจะทิ้งลงมาในลักษณะนี้นะครับอันดับต่อมาครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการปลดล็อกตัวถังเก็บฝุ่นวิธีการก็คือให้เราเลื่อนมาด้านหลังแบบนี้ครับแล้วถังเก็บฝุ่นเราจะสามารถถอดออกมานี้ได้ข้อดีของการถอดถังเก็บฝุ่นออกมาก็คือเราสามารถที่จะนำฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับออกมาทำความสะอาดได้ฟิลเตอร์ตัวกรองตัวนี้เราสามารถแยกออกมาในแบบนี้ได้แล้วชิ้นของฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับและอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวนี้เน้นการดูดฝุ่นแบบละเอียดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่มาพร้อมตัวถังเก็บฝุ่นจะเน้นสำหรับการดูดงานหยาบๆที่เราไม่อยากให้เข้ามากรองผ่านตัวฟิลเตอร์แบบละเอียดนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับวิธีการนะครับหลังจากที่เราสวมถุงเก็บฝุ่นไว้ในลักษณะนี้นะครับเราก็นำเข้ามาติดตั้งกับตัวเครื่องแบบนี้เลยครับ
ในลักษณะนี้ครับและหลังจากนั้นเราก็ใส่ถังเก็บฝุ่นเข้าไปครับสำหรับการใช้งานถุงเก็บฝุ่นตัวนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้ในการดูดทำความสะอาดฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพวกเศษขนมหรือว่าเศษพวกหินพวกทรายที่ติดมากับรองเท้าของเราเวลาที่เราเดินเข้ามาในบ้านนะครับเนื่องจากการใช้ถุงเก็บฝุ่นตัวนี้เวลาเราดูดเก็บเข้ามานะครับถ้ามันเต็มเสร็จปุ๊บเราสามารถถอดถุงเก็บฝุ่นตัวนี้ไปทิ้งถังขยะได้เลยครับซึ่งมันจะดีกว่าเพราะพวกเศษเหล่านั้นนะครับพวกของสกปรกเหล่านั้นมันจะไม่มาทำความเสียหายให้กับฟิลเตอร์แบบละเอียดของเรานะครับว่าด้วยเรื่องการออกแบบเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Roborock S7 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะฮะดีไซน์ของตัวเครื่องกระทัดรัดครับดีไซน์หรูหราสีสันสวยงามเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมสีเทาแล้วก็ออกแนวโทนสีแดงนะครับผมดูมีความเป็นทันสมัยสิ่งที่อยากจะให้ดูต่อมาก็คือในส่วนของแท่นเก็บอุปกรณ์ครับแท่นเก็บอุปกรณ์คือส่วนนี้นะครับเขาจะแถมมาให้แต่ว่าในส่วนของขาตั้งเนี่ยจะไม่ได้แถมมาให้นะครับขาตั้งเราจะต้องซื้อเพิ่มนะฮะขาตั้งเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,890 บาทนะครับผมแต่เราสามารถซื้อรวมๆกันได้นะหรือแยกก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากซื้อขาตั้งเพิ่มเขามีแท่นวางอุปกรณ์ตัวนี้ครับสามารถติดกับผนังของเราได้นะครับเขามีสกรูมาให้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือแท่นตัวเก็บอุปกรณ์ตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บหัวดูดต่างๆนะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยแตะไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแม็กเบสหรือว่าเป็นแม่เหล็กนะครับตรงเนี้ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับเราสามารถแตะไว้กับแท่นเก็บอุปกรณ์แบบนี้ได้หรือเราสามารถนำไปแปะติดกับทางฝั่งของตู้เย็นก็ได้หรือว่าตู้อบก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เพิ่มความสะดวกการดีไซน์แบบเนี้ยแท่นเก็บเขาจะทำให้มันแคบๆข้อดีก็คือจะทำให้เราเก็บชุดตัวเนี้ยเข้าไปในจุดที่มันแคบๆได้นะครับความกว้างของตัวแท่นวางเนี่ยจะอยู่ที่27ซนติเมตรดังนั้นถ้าหากว่าเรามีพื้นที่ความกว้างสักประมาณ30ซนติเมตรนะครับเราก็สามารถนำเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เข้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เราต้องการได้หรือจะตั้งโชว์ก็ได้นะครับในบริเวณพื้นที่บ้านของเราเพราะว่าดีไซน์สวยงามมากๆครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมจุดเด่นและข้อดีของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Roborock S7 กันนะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ดูคือเรื่องของหน้าจอการแสดงผลครับตัวนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอการแสดงผลแบบ OLED นะครับที่จะบอกสถานะต่างๆได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็สถานะการล็อกกับไม่ล็อกและล่างสุดนะครับเป็นสถานะของการเลือกโหมดตัวนี้จะมีโหมดให้เลือกอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับเราเลือกโหมดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเวลาที่เรากดใช้งานใช่มั้ยครับเขาจะบอกสถานะของแบตเตอรี่และบอกระยะเวลาที่เหลือนะครับว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วถ้าเรากดปุ่มล็อกค้างไว้นะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องกดที่ปุ่มการทำงานเครื่องก็ยังทำงานอยู่นะครับกดปุ่มอันล็อกอีกทีหนึ่งเครื่องก็จะหยุดการทำงานจุดหน้าจอการแสดงผลตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมมันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับผมแบตเตอรี่เหลือมากเหลือน้อยเท่าไหร่นะครับบอกได้ครบเลยทีเดียวอันดับต่อมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างอึดเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง90นาทีครับในโหมด Eco นะครับผมแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราปรับเป็นโหมด Standard หรือว่าโหมด Maximum นั้นระยะเวลามันก็จะลดลงไปนะครับซึ่งขนาดของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่80 Wh นะครับผมแล้วก็รองรับการชาร์จแบบรวดเร็วด้วยนะครับทางผมเนี่ยได้ลองทดสอบแล้วผมชาร์จตั้งแต่ระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 5% จนเพิ่มมาเป็น 100% นะครับใช้ระยะเวลาไปทั้งสิ้น2ชั่วโมงกับ21นาทีถือว่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่ทาง Roborock แจ้งมานะครับและหลังจากที่ได้ทดลองใช้ตัวนี้นะครับผมมองว่าแบตเตอรี่นี่ค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราดูดแบบเบาๆนะฮะทำได้ดีเลยนะฮะต่อไปครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเรื่องของหัวแปลงหัวแปลงเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมดด้วยกัน4หัวแปลงนะครับผมหัวแปลงเล็กสุดตรงนี้นะครับผมจะเป็นหัวแปลงดูดที่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับจะเหมาะสำหรับการพวกดูดโซฟาดูดโต๊ะดูดเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับดูดที่นอนได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านในนี้จะมีขนแปลงนะครับหัวแปลงขนาดเล็กส่วนอันดับต่อมาครับเป็นหัวแปลงแบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมขนแปลงเช่นกันครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับการดูดพื้นผิวได้ทุกพื้นผิวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งพื้นกระเบื้องพื้นไม้พื้นแกรนิตนะครับหรือว่าพื้นพรมต่างๆนะครับก็สามารถใช้หัวแปลงมอเตอร์ใหญ่ตัวนี้ในการดูดได้เช่นกันและผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับผมถ้าหากว่าเรานำเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Roborock S7 ตัวนี้ไปทำการดูดบนพรมตัวระบบเนี่ยเขาจะทำการเร่งกำลังในการดูดพรมขึ้นมาเองเลยนะครับผมเพราะว่าเขารู้ว่าตัวนี้เป็นพื้นที่ของพรมนะฮะเขาก็จะเร่งให้ทำการดูดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับต่อมาหัวแปลงอีก2หัวแปลงครับก็คือในฝั่งของหัวแปลงแบบปลายแข็งนะครับปลายเล็กเรียวยาวแบบแข็งเราสามารถ
นำไปดูดในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากนะครับซอกซอนเข้าไปและอีกหนึ่งหัวแปรงครับเป็นหัวแปรงขนาดเล็กที่มาพร้อมขนแปรงนะครับตัวนี้ก็จะไว้สำหรับการถูพวกคีย์บอร์ดนะดูดฝุ่นจากคีย์บอร์ดหรือว่าพื้นผิวอะไรต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ขนแปรงเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะทุกอันครับมาพร้อม Mac Base นะครับสามารถแปะไว้กับแท่นเก็บอุปกรณ์ได้ส่วนอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่แถมมาให้ก็คือในฝั่งของท่อเฟลตออนนะครับเฟลตออนตัวนี้สามารถยืดหดได้บิดไปทางไหนก็ได้ครับอิสระเลยข้อดีคือเราสามารถเชื่อมต่อกับหัวแปรงที่เขาให้มาครับแล้วก็นำไปดูดกับซอกกับมุมต่างๆนะครับจะอยู่ด้านบนมุมสูงนะครับดูดไปในช่องแอร์ก็ได้ไปดูดในซอกของโซฟาก็ได้นะครับสามารถทำได้เช่นกันครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้ทำงานเสียงค่อนข้างที่จะเบานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูว่าเสียงระหว่างการทำงานนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเลือกไปที่โหมดของ Echo ก่อนนะครับโหมดต่ำสุดเลยแล้วดูว่าเสียงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเสียงของโหมด Echo นะครับที่คุณได้ยินไมค์จะอยู่บริเวณตรงนี้ของผมนะฮะอยู่บริเวณหน้าอกของผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะปรับเป็นโหมดของ Standard นะครับโหมดที่2นี่คือเสียงของโหมด Standard นะครับและสุดท้ายครับโหมดที่3นะครับโหมด powerful นะแรงสุดนี่ครับอันนี้คือโหมดแรงสุดนะครับซึ่งถ้าหากเราใช้งานในสภาพทั่วไปในพื้นที่ที่ไม่ได้มีฝุ่นเยอะนะครับหรือว่าพื้นที่ไม่ได้สกปรกมากเราสามารถใช้โหมด echo ดูดไปทำเสียงนั้นก็จะเบานะครับผมไม่รบกวนหูต่อมาในเรื่องของน้ำหนักนะครับ Roborock S7 นั้นน้ำหนักจะอยู่ที่ 1.46 กิโลกรัมนะครับผมถ้าหากว่าเราใช้งานในระยะนานๆนะครับมอเตอร์ดูดที่อยู่ด้านล่างนะเขาก็จะรองรับน้ำหนักให้เราด้วยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ไม่ทำให้เมื่อยล้านะครับและในรุ่นนี้นะครับความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการกรองฝุ่นนะครับตัวกรองเนี่ยมีให้ทั้งหมดถึง5ชั้นด้วยกันนะครับสามารถกรองได้ทั้งฝุ่นละอองเกสรนะครับผมพวกอนุภาคเล็กๆนะครับขนาด 0.3 ไมครอนดักจับได้นะครับถึง 99.99% นะครับแล้วก็ตัวไส้กรองนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนออกมาทำความสะอาดได้นะตัวนี้เป็นฟิลเตอร์แบบ HEPA นะทั้งนี้ยังรองรับการใช้งานร่วมกับถุงเก็บฝุ่นด้วยนะครับถุงเก็บฝุ่นนี้จะทำงานคล้ายๆคลึงกับกล่องเก็บฝุ่นนะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะดูสิ่งสกปรกและไม่อยากให้ตัวถังเก็บฝุ่นของเรานี้มันเปื้อนเราสามารถเลือกถุงเก็บฝุ่นมาใส่ได้นะครับผมการเทฝุ่นออกก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วทิ้งออกไปหรือว่าเราจะถอดตัวถังเก็บฝุ่นออกมาทำความสะอาดก็ทำได้เช่นกันนะครับโดยการกดที่ปุ่มด้านใต้ตรงนี้แล้วก็งัดตัวถังดูดฝุ่นตัวนี้ออกมานะครับก่อนที่จะนำตัวถังนั้นไปทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังนะครับหลังจากได้ลองใช้งานเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Roborock S7 รุ่นนี้นะครับผมชอบอันดับแรกคือตัวหน้าจอซึ่งจุดนี้นะครับผมถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะเพราะว่าบางยี่ห้อนะครับเขาจะไม่มีการแสดงผลแบบนี้เขาจะมีปุ่มให้เราเลือกเองนะครับว่าจะเลือกใช้โหมดไหนโหมดความแรงระดับ1ระดับ2ระดับ3ประมาณนั้นและก็เรื่องของการแสดงผลของแบตเตอรี่ครับตัวนี้เราสามารถดูได้เลยเพราะเขาจะบอกเป็นตัวเลขไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเหลือแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์และเวลาการทำงานเหลือกี่นาทีคือเราสามารถรู้ได้ไงเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับอันดับต่อมาคือตัวปุ่มล็อกตอนที่เราทำงานสมมุติว่าเรากำลังดูดฝุ่นใช่ไหมฮะเรากดปุ่มแล้วก็กดปุ่มล็อกการทำงานนะครับแล้วก็ปล่อยมือแล้วเราก็ถูไปได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้มันจะสะดวกตอนที่เราใช้งานเนี่ยเวลาเราถูพื้นไปนานๆนะครับเราไม่ต้องมากดให้มันเมื่อยนิ้วนะครับเราก็ถูไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมต่อมาคือในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็น้ำหนักมันก็ขึ้นอยู่กับหัวแปรงที่เราเลือกใช้นะถ้าเป็นหัวแปรงแบบมอเตอร์แบบใหญ่น้ำหนักมันก็จะมีมากขึ้นแต่เวลาที่เราถูไปอ่ะเขาจะมีล้อเลื่อนที่อยู่ข้างล่างนะช่วยทำให้เราถูไปได้ง่ายนะครับผมไม่ได้ติดอะไรแล้วก็การหมุนเลี้ยวนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถึง360องศานะครับผมแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับจุดต่อมาคือแท่นการเก็บอุปกรณ์นะบริเวณตรงนี้นะฮะผมชอบไอเดียที่เขาเก็บตัวพวกหัวแปรงอ่ะด้วยแม่เหล็กนะครับเราสามารถติดกับแท่นเก็บอุปกรณ์ได้หรือว่าเรานำหัวแปรงพวกนี้ไปติดอยู่กับตู้เย็นหรือว่าพื้นที่ที่เป็นผิวโลหะได้นะครับเราอาจจะใช้มากกว่า 1-2 หัวแปรงถูกไหมเราก็เอาตัวนี้ไปแปะไว้แล้วก็หยิบจับได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ตัวสายเฟล็กเองนะครับตัวนี้ชอบนะฮะมันจะทำให้เราทำความสะอาดทั้งด้านบนหรือว่าด้านล่างหรือว่าใต้ซอกนะฮะสามารถทำได้ดีเลยนะครับ
ับแล้วก็ตัวแท่นเก็บเนี่ยด้านหลังคือเขาดีไซน์ให้พอร์ตของการชาร์จอยู่ด้านหลังของแท่นเก็บด้วยนะมันจะเก็บซ่อนสายได้ด้วยนะครับถ้าเราเชื่อมต่อแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าทางผนังนะครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องนำสายตัวนี้มาเสียบที่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะทำให้ดีไซน์ของตัวเครื่องดูดฝุ่นเซตเนี่ยครับมันดูสวยแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับและหลังจากที่ได้ทดลองใช้ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างชื่นชอบด้วยความที่อรรถประโยชน์มันค่อนข้างเยอะนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ยาวนานมีหัวแปลงให้เลือกเยอะนะครับผมทำให้เราสามารถดูดทำความสะอาดพวกฝุ่นอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับในส่วนของราคาการจัดจำหน่ายนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Roborock S7 ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเซตตัวนี้ไม่รวมขาตั้งนะจะขายอยู่ในราคา 19,900 บาทนะครับสิ่งที่เราได้ก็จะเห็นเป็นทั้งเซตนี้เลยนะครับผมและส่วนถ้าใครอยากจะได้แท่นขาตั้งที่วางกับพื้นนะครับผมส่วนนี้นะฮะราคาจะอยู่ที่ 1,890 บาทนะครับแต่ถ้าว่าเราซื้อรวมกันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับซึ่งจะประหยัดกว่านะครับถึง890บาทเลยทีเดียวนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมแนบข้อมูลการสั่งซื้อและลิงก์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึงนะครับผมตอนเมื่อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ